ตอนนี้เราก็มาเอาชมบรรยากาศตรงบ้านท่าเรือนะครับมีแพนะครับตอนนี้น้ำขึ้นแล้วเมื่อก่อนรอบที่แล้วเราพามาเราจะพาไปที่ต้นไม้ต้นนู้นนะครับนะแต่รอบนี้เราไปไม่ได้นะครับน้ำขึ้นแล้วฝนตกเยอะน้ำขึ้นจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าน้ำขึ้นมาเยอะมากก็จะมีเส้นทางนะครับเส้นทางผ่านมาทางนี้ได้นะแต่นะครับเรามาติดตามกันต่อนี่เราพามาชมบ้านท่าเรือนะครับโซนนี้จะเป็นโซนแพครับไปที่มาบ้านท่าเรือเราสามารถแวะมาได้นะครับจะมีแพต่างๆนะครับวันนี้เราก็เจอนะครับเนี่ยตะกดคังตัวหนึ่งต่อซื้อชาวบ้านนะครับชาวบ้านไปนั่งถ่ายมานะครับ เราขอซื้ออันนี้นะครับยังไงก็แต่นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันว่าเราจะไปไหนต่อนะครับเรายังไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ตกลงกันว่าไม่แน่อาจจะไปนะครับน้ำตกวังดินเนาะสุดรอบเป็นทริปท้ายก่อนกลับบ้านนะครับเพราะว่ารับน้ำตกวังดินเป็นตอนเย็นนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากตามชมกันจนจบด้วยนะครับแล้วยังไงเราเจอกันนะครับไปกันดีกว่า